อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงให้ฟังเสียงให้ฟังเสียง8 7โอ้โหนี่อะไรอ่ะบ้าเล่นทองเหรอเล่นทองเหรอบ้านะใช่หรอไม่ใช่แล้วล่ะล้างหน้าอยู่นี่ล่าสุดท้ายดูดีๆดูดีอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรเขาอ่านสกีฟไงอ่านสกีฟอ่านสกีฟคำถามแรงจังเลยพี่แจ็คครับร้อนมากเลยฮะตอนนี้ฮะจักรแร้คือเปียกไปหมดจริงๆอะหนังอะถ่ายมาปีนึงแล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ฉายสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะมีอีกเรื่องนึงตอนนี้กำลังคุยเรื่องบทเรื่องอะไรกันอยู่ครับน่าสนุกช่วงนี้โหมรับงานเยอะขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะคนจะชอบอีกกี่ปีครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงของเราแล้วก็ทำก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนึงอาจจะมีคนที่หยาบคายกว่าเราและดังกว่าเราก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยฉะนั้นเป็นปีนี้มันงานมาเยอะเราก็เลยพยายามรับให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเราจะรับไหวขึ้นให้รีบตักใช่ครับใช่ครับครับคือมันก็หลายๆอย่างคือเราก็อยู่ในวงการมา10ปีนะเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเราเจอทั้งคนที่อยากได้ผลประโยชน์จากเราอยากบางคนก็เหมือนจะรักเราแต่รังแกเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันคือเราแค่รู้สึกว่าเราท้อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบๆตัวมากกว่าจริงๆไม่มีอะไรนะแค่แบบโพสต์ให้มันรู้สึกว่าเหมือนให้กําลังใจตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่มา10ปีแล้วเมื่อก่อนเราเจอหนักกว่านี้เองเราเจอทั้งแบบเพลงที่จะเป็นของเราอยู่แล้วโดนคนอื่นเอาไปร้องหรือว่าอะไรที่มันหนักกว่านี้เราเจอมาแล้วฉะนั้นแบบเฮ้ยวงการนี้มันอยู่ยากแต่ว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงมาโพสต์ขนาดนี้มันเจออะไรมาหรือเปล่าโยกระทบจิตใจนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่แก้รู้สึกว่าก็ไม่อยากพูดถึงมันก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็เข้มแข็งด้วยตัวเองได้ว่าให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ยากจริงๆคือเหมือนอยากให้เด็กๆหรือว่าน้องๆทุกคนรู้ว่ากว่าเราจะเข้ามาในวงการนี้มันยากอีกอย่างนึงพอเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องสู้รบปรบมือกับอะไรอีกหลายอย่างฉะนั้นวงการนั้นมันอยู่ยากฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ให้มันนานเราต้องอยู่ให้ได้ต้องทนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีฮะไม่มีผิดใจเลยไม่มีผิดใจเลยคือผมอ่ะเป็นคนตรงเวลาผมไม่ชอบใครหรืออะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือแล้วเราคือเราโดนพ่อแม่สอนมาว่าอันไหนผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกฉะนั้นไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราชนเองเลยเราพูดเองเลยว่าเฮ้ยอันนี้ผมว่าไม่โอเคหรือว่าอันนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีปัญหากับอาจจะเป็นคนในวงการสักคนนึงไม่ได้มีปัญหาคนในวงการเลยคือมันแค่เป็นสิ่งรอบๆตัวที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเราเหนื่อยงานแล้วเนี่ยบางทีเราเหนื่อยกับคนอื่นอีกเท่านั้นเองไม่ค่อยครับไม่ค่อยเพราะคือคนรู้อยู่แล้วว่าเราแกร่งอยู่แล้วฮะเราก็เจ็บมาตั้งเยอะฉะนั้นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเราแค่รู้สึกว่ามันระหว่างทางที่เราเดินมันก็มีสะดุดบ้างเท่านั้นเองพีเรนเจอร์ฮะดีมากเลยไม่อึดอัดเลยฮะทุกอย่างโอเค very good ฮะคือ very good เลยทุกอย่างก็คือเหมือนที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่ทำงานกันได้แล้วก็ทุกคนก็โตแล้วที่ต้องรับผิดชอบคือไม่ใช่เด็กแล้วไงไม่ใช่เด็กคนกลางเรามีมานั่งคุยกับเพื่อนๆมั้ยว่าเออเราคือเอาจริงๆนะผมอ่ะไม่ยุ่งเลยเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นกับพลอยกับพิษหรือกับใครก็ตามกับทุกคนน่ะเป็นแฟนกันกระทบกระทั่งกันหมดแม้กระทั่งคุณเป๊กเปรมนัสกว่าจะได้แต่งงานกันก็มีกระทบกระทั่งกันคือชีวิตคู่ทุกคนมันไม่มีใครแบบราบรื่นหรอกครับฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นคนกลางอ่ะเราสนิทกับทั้งสองฝั่งเราก็ได้แต่ทำก็คือเราอารมณ์อร่วยให้คำปรึกษาแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในมุมมองของผู้ชายอย่างเรารู้สึกยังไงเพราะผู้ชายผู้หญิงเขาคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงใจเรากลัวจะมีปัญหาไหมไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยคือต่อให้มันมีปัญหาวันนึงมันก็จะเคลียร์กันได้เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกว่ามันเริ่มมาจากการที่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วตอนที่เขาคบกันอ่ะมันก็เป็นเพื่อนกันไงมันก็เป็นเพื่อนกันต่อให้ในวันนี้จะเลิกหรือไม่เลิกหรือจะยังไงก็ตามจะ
วันนึงจะกลับไปดีกันไหมหรือจะคบกันต่อหรือสุดท้ายแล้วมันเริ่มมาจากเพื่อนฉะนั้นความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากซึ่งหลายคนก็เห็นว่าตอนมีข่าวอะไรก็ตามเราก็ยังไปกินข้าวกันไปแฮงเอาท์กันไปเซอร์ไพรส์วันเกิดกันก็อยู่ด้วยกันได้ปกติฉะนั้นเรื่องทำงานไม่ต้องห่วงครับอึดอัดน่าจะเป็นสูตรที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับนะฮะเนื่องจากว่านะฮะนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาตอนนี้อึดอัดจริงๆให้กำลังใจทั้งคู่ไหมให้กำลังใจอยู่แล้วครับเราก็เหมือนที่บอกเราเป็นพี่ชายคนโตเนาะเราก็โตสุดในกลุ่มแล้วก็เราก็ให้กำลังใจกันทั้งคู่จริงๆเราลุ้นให้เขาดีกันไหมคะลุ้นอยู่แล้วไม่มีใครอยากเห็นใครทะเลาะกันหรอกครับไม่ว่าจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนไม่อยากให้เห็นใครทะเลาะกันเราอยากเห็นคนแบบยิ้มให้กันมีความสุขให้กันไม่เมินกันก็โอเคแล้วครับวันเกิดเอาจริงๆผมอยากไปทำบุญมากผมไม่มีเวลาผมคิดว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่จะไปทำบุญอยากไปทำบุญแบบสัตว์เขาเรียกอะไรอ่ะแบบสัตว์พิการอะไรอย่างเงี้ยครับอยากไปทำบุญคือผมเป็นคนชอบทำบุญเงียบๆคืออันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากทำบุญเราก็ไปทำเองเพราะว่าเราไม่อยากอึกระทึกคึกโครมเดี๋ยวกลัวว่าคนอื่นจะตกใจกันอะไรเงี้ยคือผมจะบอกในกลุ่มว่าในกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มไลน์พวกพี่ๆน้องๆศิลปินดาราว่าเฮ้ยเราจะไปทำบุญนี้นะใครอยากร่วมบุญไหมก็เหมือนคุณบอยปกรณ์เงี้ยคุณบอยปกรณ์ก็เป็นคนทำบุญบ่อยแล้วมันก็จะมาหยอดในกลุ่มประจำว่าเฮ้ยไปทำบุญนี่นะมีวัดนี่วัดนี้วันนี้สนใจเราก็แบบฝากบุญร่วมบุญไปครับก็อยากไปอยู่ครับอยากชวนแฟนคลับไปทำบุญคือจริงแฟนคลับมาเจอกันบ่อยคือเจอกันทุกวันจันทร์อยู่แล้วเพราะว่าเราไปจัดจันทร์ช็อกโลกก็จะน้องๆจะมาแล้วก็เราก็จะเลี้ยงข้าวน้องๆบ่อยมากแบบบางทีเรานัดมาเจอก่อนอะไรเงี้ย20-30คนเราก็เลี้ยงข้าวแบบเฮ้ยไปกินข้าวกันก่อนที่เราไปจัดรายการเพราะใช่เราเลี้ยงประจำเลยเลี้ยงพิซซ่าเลี้ยงแบบจริงๆประจำคือไม่ทุกวันจันทร์ครับเดือนนึง2เดือนครั้งนึงเดือนนึงครั้งนึงที่เรารู้สึกว่าถ้าเรามาเร็วมาคือเราไม่ติดงานก่อนเรามาเร็วเราก็พาน้องๆไปกินข้าวก่อนบอกเฮ้ยมาเลยมากินข้าวกันมันไม่ได้สายไปนะเราเหมือนว่าคือเราก็พยายามคิดว่าเรามีวันนี้ได้เนี่ยเรามีคนซัพพอร์ตเนี่ยก็คนเหล่านี้ทั้งนั้นรู้สึกว่าไอ้เงิน 2-3,000 บาทมันไม่ได้ทำให้เราจนลงไงฉะนั้นมันก็ถูกไหมถ้าเรารู้จักให้เราก็จะได้รับมากขึ้นมีคือล่าสุดก็พาไปเลี้ยงหมูกระทะที่บ้านด้วยไปกันแบบ 20-30 คนอะไรเงี้ยก็ปิดชั้นบนให้แล้วก็กินหมูกระทะกันอะไรเงี้ยครับใกล้ชิดก็คือเหมือนน้องอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยครับคือแฟนคลับส่วนใหญ่จะชอบเรียกเราพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้จนเรารู้สึกว่าโอ้โหกลายเป็นว่าเราต้องดูแลพวกมันหลายๆคนนะฮะบางคนก็มาแบบบ่อยๆแล้วก็แบบเฮ้ยแบบเป็นห่วงคือผมเข้าถึงง่ายด้วยมั้งบางทีอย่างเมื่อวานเงี้ยมีน้องแฟนคลับมาดูเราถ่ายสามแซ่บเงี้ยแล้วก็หากลับเราก็เฮ้ยไปทางเดียวกับเราไหมก็ติดรถมาด้วยกันออกมาส่งน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดับเหนือบ้ากว่าแรงของเราแล้วน้องก็เป็นผู้ชายด้วยไงเอ้ยไม่เป็นไรปลอดภัยฮะทีเจลูกชายก็นะฮะล่าสุดไปบุกร้านที่สยามใช่ผมใส่อยากได้เสื้อนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงกันตรงนี้คือเราก็บอกไปแล้วแหละว่าให้อยู่เฉยๆคือเราเตือนแล้วว่าเราก็บอกว่าฝากบอกทางผู้จัดการไปว่าให้อยู่เฉยๆเราถ้าเราเป็นคนดีจริงๆหรือว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์แบบนั้นจริงอ่ะคนเขาจะตัดสินเองเพราะว่าสมัยนี้นะในโซเชียลนะใครพิมพ์อะไรก็ได้ถูกไหมลองเราล้มสักทีนึงดิโอ้โหเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะฮะรอดูคอมเมนต์ปาโมทย์ประธานนะฮะใส่กันเต็มข้อล่องเต็มแข้งแน่นอนซึ่งเราจะต้องเตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วคือมันสังคมสมัยนี้มันละเอียดอ่อนมากแล้วก็ใครจะพิมพ์อะไรก็ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องใจเย็นเองอ่ะต้องมีแบบวุฒิภาวะว่าอันไหนควรจะลดลาวาสออันไหนควรปะทะอันไหนที่มันมากเกินไปปะทะได้ก็เลือกปะทะให้มันถูกต้องแจ้งความไหมหรือว่าอะไรที่รู้สึกคุกคามเรามากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผิดวิธีไปหน่อยเท่านั้นเองปกติพี่เจเขาเชื่อฟังพี่โอ๊ตขนาดไหนเชื่อฟังครับเชื่อฟังคือผมมาส่วนใหญ่เวลาผมอยู่ในกลุ่มหรืออยู่กับเพื่อนอ่ะผมจะเป็นคือดูผมแบบต่ำตมนะฮะดูเป็นคนแบบว่ากะขระพูดไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วพอเวลาเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้คำปรึกษาเพื่อนๆตลอดอันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมากเกินไปแล้วบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะลดเถอะเป็นพี่ชายดีกว่าเป็นพี่ชายที่แบบคอยเตือนคนชายให้คำปรึกษาตลอดแต่ว่าเราก็จะไปปรึกษาคนอื่นอีกทีนึงเราก็จะมีพี่ป๊อปอีกทีนึงที่เราจะปรึกษาตลอดใช่หลายๆคนคือมันเหมือนเราอยู่ด้วยกันเนาะคือเราพยายามบอกทุกคนว่า
เรารักทุกคนมากคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะเราอยากจะให้มันเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่มันแข็งแรงแล้วมันโตไปด้วยกันเพราะว่าถูกไหมเราเคยเห็นยุคแบบ6212แบบพี่มอสพี่ตินาพี่ทาทาโตมาแล้วก็ดังไปด้วยกันพร้อมๆกันเราก็เลยแบบบอกทุกคนว่าเอ้ยเราพยายามคีปของเราตรงนี้เอาไว้แข็งแรงนะเราจะได้โตไปด้วยกันวันนึงอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะมีคอนเสิร์ตบน6212แบบในรุ่นเราก็ได้โอ๊ตป๊อปว่านเป็กซิลเป็กผลิตใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราเหนียวแน่นกันไว้รักกันไว้ขอบคุณค่ะนะคะสำหรับ15ที่มาร่วมเล่นเกมมาสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกับคุณพลอยคุณโอ๊ตที่ชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ